พิเศษนะครับพิเศษยังไงก็คือกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับแฮตเฟิร์สนะครับAG07นะครับที่บอกว่ามีความพิเศษก็คือปกติกีตาร์ทรงเดดน็อตนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ทรงเดดน็อตครับปกติทรงเดดน็อตเนี่ยจะมีขนาด41นิ้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับทางเราทำพิเศษขึ้นมามีขนาด40นิ้วคือไอ้เล็กลงมาหน่อยเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะสำหรับไซส์เอเชียอย่างพวกเรานะครับคนเอเชียก็คือผมว่านะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่แรกในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ Wow. โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยครับกีตาร์โปร่งแอดเฟิร์สนะครับมีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ Adverse AG07 นะครับจะเป็นโปร่งธรรมดานะครับส่วน Adverse นะครับ AG07 E นะครับจะเป็นโปร่งไฟฟ้านะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ทรงเดดน็อตนะครับปกตินะครับกีตาร์ทรงเดดน็อตทั่วไปนะครับจะมีขนาด 41 นิ้วนะครับ Wow. แต่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นคลิปนะครับจะมีความพิเศษนะครับก็คือจะมีขนาดพิเศษนะครับเพียง 40 นิ้วนะครับบอดี้นะครับทั้งตัวเลยนะครับทำมาจากไม้เบสฟูดนะครับมีเหล็กขันคอได้นะครับ แล้วก็มีคัตอเวย์ตัดนะครับไว้ล้วงเล่นด้านในนะครับมีไบดิ้งนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับรอบตัวเลยนะครับถึงเป็ดเลยนะครับอินเลย์นะครับเป็นดอทมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับมีสีแดงสีซันเบิร์ดสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีไม้นะครับครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูเลยนะครับ
หลังจากที่ผมได้เล่นนะครับกีตาร์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังไปแล้วนะครับก็ผมมีความรู้สึกว่าเสียงนะครับก็จะพุ่งออกมานะครับแล้วก็จะมีครบทุกย่านนะครับก็จะมาครบทุกย่านเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับซึ่งราคานะครับสำหรับโปร่งธรรมดานะครับอยู่ที่ 1,000 กลางๆครับส่วนโปร่งไฟฟ้าก็ไม่เกิน 2,000 นะครับถือว่าโอ้โหถูกมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมองหากีตาร์นะครับที่จะไปนั่งเล่นหรือไว้ฝึกเล่นไว้ออกงานอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าตัวนี้เอาอยู่หมดนะครับนะถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เรานะครับที่ Facebook นะครับแล้วก็ที่ LINE นะครับ www.musicpan.co.th นะครับสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับ Channel Music Pan กันด้วยนะครับขอบคุณครับ